แต่งตั้งให้เจ้าพระยาครุฑกลาโหมเป็นแม่ทัพใหญ่ในการบัญชาการรบเพื่อปกป้องอโยธยาจากข้าศึกเรื่องครุฑนี้ก็เป็นโปรเจกต์ทางดร.ทิพย์ให้โปรเจกต์มาชื่ออโยธยาที่ได้เอาบทอันนี้ไปให้กับโปรเจกต์ภาพรวมนี้ไปให้กับพี่วิสิทธิ์ศาสนาเที่ยงช่วยเขียนบทให้นะแกก็เลยบอกว่าอยากถ้าอโยธยาแต่ก็อยากทำป่าหิมพานต์ด้วยดังนั้นโปรเจกต์แรกจะเป็นอโยธยาป่าหิมพานต์นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เอาอ้างอิงตำนานตอนที่อยุธยาเสียกรุงนะฮะแล้วก็แต่ใช้ตัวแทนทั้งหมดเป็นสัตว์หิมพานต์เพราะว่าจริงๆตอนที่พอที่เป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์เรื่องนี้ด้วยก็คือรู้สึกเองว่าถ้าเราพูดถึงป่าหิมพานต์เนี่ยพญานาคพญาครุฑนรสิงห์โคจรสีอย่างเงี้ยตัวที่เป็นนายพลหรือเป็นขุนพลน่าจะเป็นพระเอกได้ควรจะเป็นพญาครุฑเพราะสัดส่วนเขาเป็นพญาครุฑเขาเป็นแบบเหมือนนายพลที่ยืนและสง่ามันคงไม่ตายมันก็คงอยู่ของมันอ่ะมันก็จะมีผู้เล่นคนต่อไปหรือที่จะกลับคือมีนายทุนที่จะเล่นต่อไปครับแต่อุตสาหกรรมอ่ะมันจะถ้ามันจะไม่ยังไม่ได้โตขนาดประเทศจีนหรืออเมริกาแต่มันก็ยังไปต่อของมันได้คือในอนาคตก็อยากให้สานต่อไปเรื่อยๆครับถ้าไม่ใช่รุ่นพี่ก็เป็นรุ่นต่อไปมาช่วยสานแต่พี่ว่าแอนิเมชันไทยยังไม่ตายยังมีหลายเรื่องที่ยังอยากจะเล่าอยู่เรื่องนี้มันข้อยากก็คือเราไม่มีนักแสดงข้อยากคือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นคอมพิวเตอร์มันไม่มีเลือดเนื้อจริงมันก็จะบอกว่ามันอยู่ในคอมพิวเตอร์พี่ต้องใส่ความเป็นเลือดเนื้อของพี่ผ่านแอนิเมเตอร์แล้วให้อนิเมตการเคลื่อนไหวตามที่เราต้องการซึ่งในช็อตนึงมันไม่ได้มีตัวเดียวบางช็อตมันมีเป็นกองทัพมันต้องอนิเมตทั้งกองทัพมันเคลื่อนไหวบางอันมันเคลื่อนไหวแม้กระทั่งนิ้วการกระพริบตาการกระพริบตาหรือการกังวลตาที่สั่นๆอย่างเงี้ยเราต้องบอกอนิเมเตอร์ว่ามันจะสั่นกี่ทีในทางแอนิเมชันเนี่ยคือกำกับยากตรงนี้ก็คือเราอยากให้มาแค่มาดูผลงานหรือติชมของเราแล้วก็เพื่อให้รังสิตถ้าเกิดคนมาดูเยอะก็รังสิตจะมีกำลังใจทำหรือทุกคนที่ทำแอนิเมชันจะมีกำลังใจทำแอนิเมชันต่อไปแล้วก็เด็กก็มาดูได้ก็คือหรือผู้ใหญ่ก็คืออย่างผู้ชายคุณพ่อเนี่ยมาดูความสง่าของครุฑสงครามคุณแม่ก็มาดูกินรีความสวยงามความรักระหว่างครุฑกับกินรีเด็กก็มาดูจินตนาการป่าหิมพานต์เพราะช็อตต่อไปข้างหน้าเนี่ยเด็กเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะเจอพญานาคไหมจะเจอนรสิงห์ไหมเจออะไรเงี้ยคือมันเป็นจินตนาการป่าหิมพานต์โดยอ้างอิงประวัติอโยธยานะครับ